เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2565พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันณห้องของชาปนสถานEvergreen เพื่อที่จะร่วมชาปนกิจศพคุณแม่จงพลปัญญาพิทักษ์ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนหลักธรรมสำคัญที่สุดบทหนึ่งก็คือเรื่องของความเมตตาชาวไทยซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มสั่งสอนการแผ่เมตตาให้ลูกหลานตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อที่จะปลูกฝังความเมตตากรุณาความเห็นอกเห็นใจความรักผู้อื่นความเมตตาคือมองสัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ทั้งหลายหมายถึงว่ามนุษย์ด้วยแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นด้วยรวมเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าฝ่ายธรรมะเราก็เรียกว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ก็ยังอยู่ในฐานะสัตว์คือผู้คล้องอยู่ด้วยการผูกมัดแห่งสังโยชน์หรือว่าบ่วงของมารได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานนอกจากพระอรหันต์จึงเรียกว่าไม่เป็นสัตว์ฉะนั้นในสายพุทธศาสนาของเราเราเวลาแผ่เมตตาก็เราจะ send love for on sentient beings ก็คือไปทั่วไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในเรื่องทางสังคมเราจึงมีประเพณีทั่วประเทศไทยว่ายามใดที่ใครมีความทุกข์เช่นป่วยไข้หรือล้มหายตายจากกันพวกเราทั้งหลายก็จะช่วยดูแลปลอบใจแบ่งปันความทุกข์รากฐานของพวกเราที่มาจากเมืองไทยถ้าย้อนหลังไปสัก 6-70 ปีเราจะเห็นได้ว่าเวลามีใครจากเราไปพี่น้องเพื่อนบ้านทั้งหลายทั้งปวงจะมาเยี่ยมบ้านช่วยทำอาหารนำอาหารมาให้นำข้าวสารนำผักข้าวที่มีมาทำให้กันและบอกเจ้าภาพว่าเจ้าภาพสงบจิตสงบใจที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากเจ้าภาพเพิ่งสูญเสียบุคคลที่รักไปพวกเราที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติเป็นมิตรจึงต้องมาช่วยอ้อมล้อมพลิกวิกฤตอันเป็นความทุกข์ทรมานจากการพลัดพรากดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการพลัดพรากจากบุคคลหรือของรักเป็นทุกข์ในบรรดาลูกไม่มีบุคคลใดที่จะรักที่สุดเท่ากับรักแม่บุคคลที่รักก็คือแม่แล้วก็บรรดาลูกหลานทั้งหลายถ้าเรามีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านเช่นคุณย่าหรือว่าคุณยายเป็นประมุขเป็นประธานในครอบครัวเราก็จะมีความรักเพราะผู้ใหญ่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาคือเป็นพระพรหมอยู่นั่นเองเมื่อผู้ใหญ่ซึ่งอยู่กันมานานเช่นคุณยายของเรา
อายุถึง98ย่างเข้า99ปีเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกได้อาศัยพึ่งพิงทางจิตใจเมื่อจากไปจิตใจก็มีความทุกข์ความเศร้าความวังเวงในระยะหนึ่งของบรรดาเจ้าภาพสภาพจิตของการพลัดพรากเหมือนกันทั้งหมดขณะเดียวกันความเมตตาจากญาติมิตรจากเพื่อนบ้านที่ได้ทราบข่าวได้เข้ามาช่วยเหลือกันตามสภาพของภูมิประเทศถ้าเราอยู่ประเทศไทยก็ตั้งศพหลายวันการตั้งศพไว้หลายวันก็เพื่อถอดถอนความรักความอาลัยความทุกข์ที่มีทีนี้ถ้าในสหรัฐอเมริกาเราก็เน้นความเรียบง่ายตามสถานการณ์ของโควิดตามสภาวะภูมิประเทศจึงไปเน้นไปตรงที่ว่าผู้อยู่สบายใจผู้ไปสงบเย็นอาจจะพูดภาษาสมัยใหม่ว่าทีมการจัดงานให้คุณยายนั้นคือผู้อยู่สบายใจเพราะว่าพี่น้องหลายคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้ไปก็สุขสงบเย็นเพราะว่าคุณยายนั้นได้บำเพ็ญบุญไว้มากพวกเราก็ทำบุญอุทิศไปตามหน้าที่ด้วยความเรียบง่ายแต่ว่าเน้นความเป็นบุญแท้ๆเป็นแก่นเป็นสารเพราะฉะนั้นประการแรกที่ท่านอาจารย์ดร.บุญเลิศตั้งประเด็นว่าเราได้อะไรเมื่อไปงานศพประเด็นแรกก็คือว่าเราได้แสดงออกซึ่งความเมตตาและกรุณาเมตตาคือความรักที่เรามีต่อกันอยู่แล้วในฐานะสองอย่างคือเมตตาโดยสายโลหิตญาติสายโลหิตและก็เมตตาโดยความเป็นญาติธรรมคือเรารักกันญาติโยมก็มีเพื่อนมีฝูงจากที่ทำงานจากที่โน่นที่นี่ก็เรียกว่าเกิดจากเมตตาซึ่งทุกคนมีวันนี้เราก็เลยมาแสดงธรรมมาปฏิบัติธรรมในข้อเมตตาพอมาข้อที่สองความกรุณาเราทราบความทุกข์ของผู้อื่นเราทราบความทุกข์ของผู้อื่นที่จะต้องพลัดพรากฉะนั้นเราจึงมาเยือนเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากความทุกข์นั้นถ้ามองในแง่ธรรมะขั้นลึกก็คือมาปรับกระบวนการเกิดดับของจิตที่จมอยู่กับความทุกข์จากพลัดพรากเป็นความภาคภูมิใจเราคือความดีของคุณยายก็ตามความดีของแต่ละท่านที่มีต่อเพื่อนก็ตามยามที่มีความทุกข์ก็มีเพื่อนให้ความเห็นใจการที่ดูแลความทุกข์ของคนอื่นในการที่พลัดพรากในการที่ทุกข์แบบนี้หรือในวาระที่ทุกข์แบบอื่นซึ่งเรามีโอกาสเป็นทุกข์กันเรียกกันว่าอารุณาท่านเคยได้ยินเมตตาการุณากรุณาก็คือลุกขึ้นมาช่วยการผลไม้ผลมือเช่นการทำงานที่อเมริกาก็ติดต่อประสานงานอาสาสมัครท่านโยมจุไรก็ลุกขึ้นประสานงานโยมควงกันได้ทราบก็อาสาขับรถมาให้รักเป็นต้นเราอีกหลายท่านเพื่อลดขั้นตอนความเครียดความทุกข์ของเจ้าภาพให้เหลือน้อยที่สุดนี่ก็เรียกว่าเป็นเมตตากรุณา
ฉะนั้นการมางานศพประเด็นแรกก็มางานธรรมะคือได้มาแสดงความเมตตาความกรุณา in action คือปฏิบัติตามตรง in actionทุกคนมีความรักมีความเมตตากรุณาต่อกันนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่เราได้แล้วประการที่สองก็คือได้ทำการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วการยกย่องหรือการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วคนที่เกิดมามีอายุถึง98 ปีย่าง99มีคุณูปการอย่างมากมองในเชิงธรรมะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทุกคนทุกส่วนทุกหน่วยของสังคมมีความสำคัญแล้วก็อิงอาศัยต่อกันเรียกว่า dependent originationหรือ interbeing มีความอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นคุณยายมีคุณูปการะต่อประเทศไทยคุณยายมีคุณูปการะต่อประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยายมีคุณูปการะต่อมวลมนุษยชาติดูแลลูกเป็นอย่างดีสร้างสรรค์ลูกให้การศึกษาลูกให้การอบรมสั่งสอนอยู่ในศีลในธรรมเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมหากมองกันตรงหน้าตรงนี้แม่ได้ให้กำเนิดพยาบาลถึง3 คนพยาบาล1 คนเคยดูแลผู้ทุกข์ยากมามากแค่ไหนญาติโยมผู้ปฏิบัติการก็นับได้เองทีนี้อาชีพพยาบาลโดยตรงเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาทุกข์คนอื่นแท้ๆพยาบาลก็คือผู้ปฏิบัติการตรงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเราตัดเงินเดือนออกไปเสียมองดูตรงๆแบบหลักธรรมคือเงินต้องมีต้องอยู่ต้องกินธรรมดาแต่ถ้ามองโดยธรรมะก็คือท่านเหล่านั้นเหมือนพระโพธิสัตว์มือของพยาบาลทุกคนที่แตะลงไปตัวของคนไข้ให้ความรู้สึกอบอุ่นและก็มั่นใจฉะนั้นคำว่าเนิร์สจึงมาจากนิตตี้แสดงว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องมาจากยูทิลิตี้ซึ่งหมายถึงว่าบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์หมายถึงอะไรง่ายๆต้องการดื่มน้ำกระหายพยาบาลยื่นให้เดี๋ยวนั้นต้องการพลิกตัวพยาบาลพลิกให้เดี๋ยวนั้นอันนี้ตอนนี้คือแปลว่า utility ทั้งหมด responsibility ญาติโยมทุกคนก็มี responsibilityถ้าเป็นประเทศไทยวิชาพยาบาลเนี่ยแปลว่าเรียนวิชากรุณาช่วยปวงชนผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมานก็จำได้ตอนไปสอนนักศึกษาพยาบาลที่มช.ก็ร้องถวายแต่ว่าชอบคำเนี่ยเรียนวิชากรุณาช่วยปวงชนเพราะฉะนั้นลูกของยายเรียนวิชากรุณาถึง3 ท่านแล้วก็ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มามากมายฉะนั้นมองแบบ interbeing ยายก็เป็นต้นกำเนิดแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวงต่อประเทศไทยต่อประเทศอเมริกาต่อเพื่อนมนุษยชาติเพื่อนร่วมโลกเพราะฉะนั้นเราจึงควรบูชาเราจึงได้กระทำการบูชานอกจากนี้ในแง่ของศาสนิกคุณยายก็มีความสนิทสนมกันมากกับหลายวัดแล้วก็มีโอกาสในช่วงท้ายๆก็ไปวัดพุทธปัญญา
ป็นส่วนใหญ่คุณยายเป็นคนที่มีความรื่นเริงแจ่มใสก็คือไปวัดก็ 80% ไปนั่งหัวเราะกันไม่ได้ไปนั่งเงียบๆหลับๆจะหลับช่วงอาตมาเทศน์นั่นเองเพราะนั้นตอนนี้ยายคงหลับไปนานแล้วล่ะถ้าอยู่ที่วัดเวลาฟังเทศ5นาทีก็หลับแล้วนั่นก็แต่ว่าฟังจบชั่วโมงเหมือนกันพอเทศจบก็ลืมตาทันพอดีทุกครั้งไม่พลาดนี่ก็คือบุญของยายก็ประมาณ1เดือนนะช่วงสุดท้ายเราก็ได้พบกันทีญาติโยมพาไปวัดท่านอาจารย์โจได้ชงมาม่าสูตรพิเศษให้คุณยายบอกว่าถึงเครื่องดีตอนนั้นวันนั้นก็คือเข้มข้นดีก็ได้ทานอาหารกันอะไรกันก็ถือว่าคุณยายเป็นผู้มีบุญเพราะการที่ถึงเวลาก็จะต้องไปนะถ้าพูดแบบโบราณก็ว่าไปเหมือนผลไม้ถึงเวลาหลุดขั้วนั่นเองอาตมาภาพเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นคนที่ชอบติดตามหนังสือของอาจารย์หมอประเวศวสิงห์ที่ท่านได้พูดว่าเราควรจะมีการแพทย์โฮลิสติกท่านว่าอะไรเหมือนกันคือการแพทย์แบบองค์รวมตั้งแต่เป็นเนรมาชอบอ่านของท่านก็ท่านเขียนต้องมีธรรมะแล้วก็บอกว่าเวลาที่คนเสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะได้เสียชีวิตท่ามกลางลูกหลานท่ามกลางพระสงฆ์ที่ได้สวดอิติปิโสให้สวดมนต์ให้ก็ถือว่าดีกว่าเสียชีวิตท่ามกลางสายที่ระโยงระยะอันนี้อาจารย์หมอประเวศท่านเคยเขียนไว้ท่านเรียกว่าจะได้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อาตมาภาพก็อยู่แต่วัดไม่ค่อยจะเคยไปได้ส่งผู้เสียชีวิตอยากไปส่งคุณยายนี้ยังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเฉียดๆก็มีหลายคนอย่างมีด็อกเตอร์สตีเฟนแคมเบลนะปีนั้นประมาณ2 ทุ่มก็ไปเยี่ยมด็อกเตอร์สตีเฟนแล้วก็นำน้ำไปให้ทานท่านมาเรียนอนาปานสติกับอาตมา breathing in breathing out เนี่ยแล้วก็พอกลับเสร็จประมาณ1 ทุ่มรู้สึกแน่นหน้าอกก็เรียกรถพยาบาลยังมาไม่ถึงก็เสียอันนี้ได้แบบเฉียดเฉียดอีกคนหนึ่งที่ชิคาโกก็เป็นพยาบาลเก่าก็เป็นมะเร็งระยะ4นี่แหละพอรู้ว่าอาตมาก็เคยเป็นมะเร็งเก่ารุ่นพี่แต่อาตมาเป็นระยะ1ช่วงนั้นก็เลยเรามาพบกันดูแลทั้งกายและจิตฝ่ายกายก็คือแกจะหาหัวไชเท้าลวกมาถวายอาตมาทุกวันต้องมาทุกวัน9 โมงนั่งสมาธิด้วยกันบ่ายโมงนั่งสมาธิด้วยกันเพราะว่าชีวิตเรามะเร็งก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวนกลับมาเยี่ยมเมื่อไหร่สุดท้ายก็มาเยี่ยมโยมก่อนก็ไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเกือบทุกวันแล้วก็พูดคำเดียวพุทโธพุทโธนะโยมข้าหลวงพ่อพุทโธนะโยมข้าหลวงพ่อและต่อจากนั้นวันที่จะจากก็ไปพุทโธกันอีกพูดจ๋อยแจ๋วประมาณรับ3 ทุ่มแล้วแกก็บอกว่าต่อไปโยมจะกลับกันโยมจะกลับบ้านได้แล้วหมอบอกว่าโยมจะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพบกันไปนั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็พอ2 ทุ่มโยมก็จากก็เสียชีวิตไปอันนี้เรียกว่าได้พบได้คุยได้เป็นกำลังใจตลอดสำหรับผู้ป่วยแต่สำหรับของคุณยายก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่วันนั้นพี่ๆที่บ้านก็นิมนต์ไปงานวันเกิดเตรียมผ้าไตรเตรียมดอกไม้เพื่อที่จะฉลองวันเกิดให้ในวาระที่เต็ม98ย่าง99
แต่คุณยายก็นอนอยู่แล้วโยมนางก็ดูแลอย่างใกล้ชิดคอยดูแลใกล้ชิดก็หลับกรนเป็นระยะระยะทีนี้สิ่งที่พวกเราทำก็คือนั่งคุยติดเตียงคุยแล้วก็หัวเราะกันเพราะถ้ายายอยู่ยายก็จะหัวเราะดิ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็อยู่ในฐานะป่วยอยู่ก็คงฟังนะตื่นบ้างแล้วก็กรนเวลากรนเนี่ยเรารู้ว่าหลับแล้วก็ต่อจากนั้นก็ได้มีลูกหลานแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้สวดมนต์ให้ยัตถากรวดน้ำกันเรียบร้อยหนึ่งรอบใช่ไหมโยมก็ประมาณสักบ่ายสอง15หรือ20ใช่ไหมครับเริ่มหายใจอะไรนะอัตราการหายใจลดลงใช่ไหมครับความดันลดลงนะก็มีพยาบาล4ท่านนะแล้วก็มีลูกๆอยู่อย่างใกล้ชิดแวดล้อมนะอาตมาก็เชิญชวนพี่น้องสวดอิติปิโสสวดได้7จบพอดีกล่าวว่าจะไปถึง9จบพอถึงบ่าย2 44นาทีโยมก็บอกว่าแม่จากไปแล้วโดยเครื่องต่างๆก็หยุดทำงานแล้วหัวใจแล้วก็ความดันแต่ว่าวิธีการดูตามหลักวิทยาศาสตร์อันนี้ธรรมาก็ถือว่าทั้งครอบครัวลูกแม่ญาติแม่หลานแม่ทุกคนก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ส่งแม่เดินทางอย่างอบอุ่นเดินทางด้วยความสงบก็คืออยู่ในอ้อมแขนของลูกอาจจนกระทั่งสุดท้ายนี่ก็เป็นบุญของลูกๆทั้งหลายอาจจะได้ตอบแทนพระคุณด้วยการส่งอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสงบทีนี้จิตที่สุขสงบอยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสจิตเปอาสังกิริเถสุขติปาติกังขะเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังก่อนหน้านั้นโยมหญิงก็เปิดเสียงสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาการที่ได้ใส่เสียงสวดหรือว่าภาวนาได้เองหลายท่านก็เรียกว่าภาวนาเองอย่างหลวงพ่อคำเขียนปรมาจารย์ด้านภาวนาเนี่ยถึงกับท่านไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็กลับมามรณภาพนั้นแต่ว่าผู้ที่ช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องภาวนานั้นจะมีความสำคัญที่สุดกับชีวิตของเราทั้งปัจจุบันที่ไม่ทุกข์แล้วก็วันที่เรานอนบนเตียงถ้าแม้ไม่มีใครมาช่วยสวดเนี่ยก็สามารถพึ่งตัวเองได้แต่กรณีที่เราจะมีลูกหลานกันอย่างนี้แล้วก็ได้ห้อมล้อมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมบำบัดเป็นชุมชนบำบัดพวกเราได้ทำการแพทย์แบบโฮลิสติกกันอย่างสมบูรณ์ในนั้นเมื่อคุณแม่จากไปเรียบร้อยก็ได้เตรียมตัวต่างๆอาตมาก็ถือโอกาสสวดพระอภิธรรมซะเลยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในวันนั้นสวดอภิธรรมประชุมงานเรียบร้อยทุกอย่างก็ไปสวดรูปที่วัดอันนี้ก็เล่าถึงความเป็นมาที่เป็นปรากฏการณ์แห่งความดีงามตั้งแต่ในวันนั้นเพราะฉะนั้นก็การที่เรามางานศพได้มีความรักได้มีความสามัคคีและก็ได้มีระบบสามัคคีธรรมระบบการดูแลแบบชุมชนบำบัดวัฒนธรรมบำบัดจึงกลายเป็นโฮลิสติกคือไม่ได้เกี่ยวกับหายใจกับไม่หายใจเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมเข้ามาช่วยมีศาสนาเข้ามาช่วยซึ่งงานเกี่ยวกับเรื่องโฮลิสติกเฮลท์แคร์เนี่ยอาตมาเคยไปทำงานวิจัยเล็กๆที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมัยนั้นแต่เวลาผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีพระถ้าเป็นพุทธก็มีพระไปสนทนาธรรมถ้าเป็นอิสลามเขาก็มีวิธีการเข้าไปดูแลก็เป็นการทดลอง
ครั้งสำคัญที่ว่าทุกองค์กรของสังคมมีโอกาสเข้าไปช่วยแล้วเขาให้ความสำคัญกับคนเยี่ยมผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อปีสองปีใหม่ของปีที่แล้วที่มีโควิดชุกชุมใครไปที่วัดเราก็จะแจกขาหมูหนึ่งกล่องวางไว้จะทำบุญก็ทำแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทำตึกเย็นศิระทำตึกเย็นศิระตึกเย็นศิระเนี่ยไม่ใช่ตึกรักษาผู้ป่วยแต่เป็นตึกรับญาติให้มานอนเพื่อมาดูแลผู้ป่วยรู้สึกว่าจะได้3ตึกละเขามีกฎน่ารักมากคือจ่าย5บาททานอาหารเช้าด้วยนอน1คืนแต่ก็ได้เงินไป 200,000 กว่าบาทปีนั้นอาตมาก็ได้รวบรวมเงินส่งไปอันนี้ก็คือแนวทางของโฮลิสติกแล้วใครจะทำบุญอาตมาก็ชี้ไปโน้นตอนนี้คือทำตึกให้ญาติได้นอนเฝ้าเพราะเราไปบางแห่งเนี่ยญาติต้องนอนกันตามข้างล่างเต็มเลยแหละมีหลายโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ญาติก็ได้นอนเป็นที่เป็นทางเพื่อใกล้ผู้ป่วยหายก็พากลับบ้านถ้าถึงเวลาจะเสียก็จะได้เข้าไปดูแลอันนี้พวกเราก็เกิดขึ้นในอเมริกาในช่วงที่คุณยายจากพวกเราไปการมางานศพอีกประเภทหนึ่งก็คือมาเพื่อการศึกษาพวกเราได้มาจุดธูปคนละ1ดอกเจ้าภาพแจกธูปคนละ1ดอกธูป1ดอกปริศนาธรรมก็คือว่าทุกชีวิตไม่ว่ายากดีมีจนนะโง่ฉลาดคนพาลบัณฑิตเดินไปสู่จุดเดียวกันคือความตายมีความเสมอภาคที่สุดเราจึงจุดธูปดอกเดียวในการบูชาศพแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะให้พระสงฆ์ท่านได้วางดอกไม้จันทร์ความหมายของดอกไม้จันทร์ก็คือว่าดอกไม้จันทร์นั้นมันแห้งแต่ว่ายิ่งแห้งแล้วก็ไปเผาไฟยิ่งหอมก็คือเหมือนสุดแว่นของเราเนี่ยแม้จะจากไปเป็นเท่าเป็นฐานแล้วแต่ก็ยังมีคนคิดถึงมีคนรักยังหอมเหมือนดอกไม้จันทร์ดังที่ท่านกล่าวว่าฤทธิ์ศอกพระกาสอนอิคุณจรลดลงโทษทนสนิ่งคงสำคัญหมายในกลางนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาประการต่อมาการมางานศพได้มาศึกษาเรื่องของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมาจากไหนมาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุสี่ถ้าเป็นหกธาตุก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุทั้งหกนี้อาศัยกฎที่เรียกว่าอิทธิปัจจยตา interdependent origination รวมสรุปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างช่องว่างทั้งหมดถ้านับดูดีๆจะมี9ช่องเรียกกันว่าทวาร9นั่นก็คือช่องปากช่องอุจจาระช่องปัสสาวะช่องตาช่องจมูกช่องหูนี่ช่องใหญ่9ช่องแต่นอกจากนั้นช่องต่างๆที่เป็นท่อเดินสำหรับเลือดอะไรต่างๆมีมหาศาลดูแล้วชีวิตเราคล้ายจอมปลวกไม่ต่างกับจอมปลวกเพราะว่าเรียกว่ามันมีช่องมีท่อส่งท่อเล็กท่อน้อยท่อขนาดกลางต่างๆส่งถึงกันไปทั่วนั่นก็คือสัจจะของของชีวิตว่าเนี่ยมันก็มาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ
ติดธาตุของพระพุทธองค์วางไว้อย่างนี้ทีนี้เราจะเห็นนะว่ามาจากไหนก็ไปที่นั่นวันสุดท้ายเมื่อประมาณทักก่อน99ปีไม่มีคุณยายอยู่ที่นี่ในโลกนี้ไม่มีสังขารนี้มารวมกันเรียกว่าสังขารสังขารมิได้มีอยู่สังขารที่สมมุติว่าจงกลไม่มีแล้วก็ต่อไปก็มีขึ้นได้เพราะอะไรเพราะธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีแอคชั่นมีรีแอคชั่นทำงานกันเต็มที่คุณภาพดีอาการรับประทานอาหารก็คือการเติมธาตุเปลี่ยนธาตุเราทานอาหารก็คือเปลี่ยนธาตุก็เสร็จแล้วก็คืนก่อนจะแม้ไปห้องน้ำไปอะไรเบาหนักเนี่ยคือการคืนนั่นเองคืนไปก่อนแล้วก็วันนี้เราคืนทั้งหมดไปออฟทั้งหมดก็คือวันนี้เราก็มาส่งยายคืนสู่ธรรมชาติดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมช่องว่างซึ่งเคยอำนวยความสะดวกก็สลายไปแล้วก็ส่วนวิญญาณธาตุหลังจากจุติจิตได้ทำงานเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตนี้แล้วแม่ก็ไปปฏิสนธิด้วยสิ่งที่เรียกว่ามหาวิบากก็คือสิ่งที่แม่สะสมมาตลอดชีวิตความดีความงามทางกายวาจาใจซึ่งเก็บไว้ประกอบไปด้วยมีการกระทำทางกายวาจาใจมีเจตนาแล้วก็มีวิญญาณมีอวิชชามีตัณหายังมี5ประการนี้ก็นำสู่การเกิดใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนธิต่อไปนั่นก็คือการได้มาถึงธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามาศึกษาธรรมะจากแม่นอนอยู่ตรงนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่สอนธรรมะให้พวกเราได้เห็นการอย่างชัดเจนแล้วก็พิจารณาแล้วก็หวนกลับมาหาเราว่าวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนที่คุณแม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าเวลาเราวางดอกไม้หรือวางดอกไม้จันทร์ก็มีคาถาว่าเอวังมาวีเอวังนาติโตเราต้องเป็นอย่างนี้ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรือเวลาที่เรายืนอธิษฐานต่อหน้าศพของคุณแม่หรือไปงานศพอื่นๆเหมือนศพกำลังพูดว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างเจ้าอีกไม่นานเจ้าเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับแผ่นดินพวกเราทั้งหลายก็มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องในความเมตตามีความกรุณาแสดงออกถึงความรักแก่กันและกันมาช่วยกันแบ่งเบาความทุกข์จากความพลัดพรากความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์ของญาติพี่น้องจากการสูญเสียมีอยู่ปฏิเสธไม่ได้ก็ดูไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีคำหนึ่งว่า recognitionยอมรับว่าทุกนั้นมีอยู่ investigation มันอยู่นานไหมแล้วก็ต่อไปก็คือ let go เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาจารย์ได้ฟังท่านอาจารย์ติสนัทหันเวลาคนอื่นมีความทุกข์ก็ให้กล่าวคาถาว่า I am here for you I know you are sufferingI am here for you ก็เท่ากับว่ามาแบ่งปันความทุกข์นั่นเองอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้มีโอกาสมาร่วมในส่วนธรรมะและตอบปัญหาท่านอาจารย์ดร.บุญเลิศแก่ท่านสาธุชนว่าเรามางานศพได้พบอะไรได้พบสัจธรรมแล้วก็น้อมมาหาเราว่าวันหนึ่งเราก
ก็คงเป็นอย่างนี้ความตายไม่ทราบจะมาถึงเมื่อไรกำหนดไม่ได้ไม่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมที่ไหนเตรียมพร้อมที่ลมหายใจลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไปจนถึงวันที่จากลาเราชาวพุทธจึงควรเจริญอานาปานสติด้วยการเจริญพุทโธก็ได้พ่อแม่ก็ได้ขอให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันอย่าปล่อยใจให้ไกลไปจากกายแล้วความสงบเย็นก็จะมีกับทุกชีวิตขอเชิญแขกทุกท่านได้ร่วมกันเจริญอานาปานสติหายใจเข้าระลึกว่าพุทธหายใจออกว่าโธเป็นเวลา2นาทีและน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากทานศีลภาวนานี้แด่คุณแม่จงกลปัญญาพิทักษ์ด้วยตั้งกัลยาณจิตว่าหากท่านมีความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพนั้นขอทุกท่านได้ว่าตามสมาเป็นการตรวจน้ำและเดี๋ยวพระก็จะให้ยถาอีกครั้งหนึ่งว่าตามนะข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์จงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบกับความสะอาดสว่างสงบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ